ฉันก็ใช้ชีวิตไปแค่ผ่านไปเท่านั้นก็คิดถึงเธออยากรู้ว่าเธอน่ะเป็นเช่นไรตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไปแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นคืออยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมถ้ากลัวฟ้าร้องหรือเปล่าเธอหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปในคืนที่ฝนโปรยลงมาอากาศดีในตอนนั้นมันคงไม่เหมือนในตอนนี้ที่ต่อให้ดีกว่าในวันนั้นแต่มันก็ไม่มีเธออยู่ตอนนี้แค่อยากให้รู้ว่าตัวฉันยังเป็นห่วงเธอแม้มันจะผ่านไปความรู้สึกที่ส่งไปให้ไม่รู้จริงๆว่าไปถึงเธอไหมก็ได้แต่คิดไตร่ตรองทบทวนคำพูดทำนองแล้วลองกดเบอร์แล้วโทรออกไปก็ไม่ได้คิดเอาใจในใจแค่อยากจะรู้ว่าเธอสบายดีไหมไม่มีเธออยู่ตรงนี้แล้วเขาดูแลเธอดีไหมเธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมถ้ากลัวฟ้าร้องหรือเปล่าเธอหาตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปแต่ฉันก็รู้ดีว่าข้างๆเธอนั้นมีเขาใช่ไหมและคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าเธอยิ้มฉันก็ดีใจแค่ตรงนี้ฉันไม่มีใครตรงนี้ฉันไม่มีใครในคืนที่ฝนโปรยลงมาแม้ว่าจะเสียใจที่ตอนโทรไปเราไม่ใช่เธอรับมันคงเป็นเสียงของคนของเธอที่ตอบสวัสดีครับตอนนั้นฉันเองก็รู้ทันทีแล้วกดวางสายไปเพราะเธอมีเขาอยู่แล้วที่อยู่กับเธอข้างๆกายฉันก็คงไม่ไปรบกวนและปล่อยให้เธอมีความสุขเพราะว่าความสุขของเธอคือเขามันไม่ใช่เราใช่ที่สุดสุดท้ายความสุขของฉันอาจจะเป็นเพราะเธอมีความสุขและคงจะไม่คิดถึงเธอเองเมื่อฟ้าสว่างและฝนหยุดเธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมถ้ากลัวฟ้าร้องหรือเปล่าเธอหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปฉันก็รู้ดีว่าข้างๆเธอนั้นมีเขาใช่ไหมและคนนั้นดูแลเธอดีหรือเปล่าเธอยิ้มฉันก็ดีใจแค่ตรงนี้ฉันไม่มีใครตรงนี้ฉันไม่มีใครในคืนที่ฝนโปรยลงมา